สวัสดีค่ะชื่อนางสาวถนอมขวัญนวลวรรณรหัส115540462001-6จะมานำเสนอเรื่อง ARP Positioning นะคะ ARP Positioning คือการโจมตีโดยใช้ช่องโหว่ของโปรโตคอล ARP เพื่อหลอกให้เหยื่อหลงกลโดยมีจุดประสงค์หลักคือการจู่โจมแบบ DOSเป็นการทำให้เครื่องเหยื่อไม่สามารถสื่อสารกับปลายทางเช่นเกตเวย์ได้อย่างถูกต้องเป็นผลทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้และ MITM เป็นการจู่โจมเพื่อดักจับข้อมูลสนิปของเหยื่อนะคะหลักการทำงานของ ARP Positioningเนื่องจากการทำงานของ ARP จะส่งผล ARP request ออกไปแล้วรอให้มี ARP repeat ตอบกลับมาถ้าหากระหว่างที่กำลังรออยู่นั้นมีผู้ไม่หวังดีตอบ ARP repeat ปลอมๆกลับมาผู้ที่ใช้ได้รับก็ไม่สามารถทราบได้ว่า ARPรีเพจนั้นเป็นของจริงหรือว่าของปลอมและจะบันทึกข้อมูลหลักการ MAC address ที่ไม่ถูกต้องนั้นไว้ใน ARP table นะคะหลักการทำงานให้เครื่องเหยื่อคือ VICTIM เวลาทำงานจะมี ARP table เป็น MACaddress ของ gateway นะคะวิธีคือพิมพ์คำสั่งในคอมเมนต์คือ arp-a จะได้ดังภาพนะคะเป็นการทำงานที่ถูกต้องของระบบเครือข่ายซึ่งจะพบได้ว่า IP กับ MAC address ของ gateway ขณะยังไม่ถูกโจมตีคือ00-10-db-v8-01-08นะคะตามที่ลูกศรชี้ไว้นะคะต่อไปจะเป็นหลังจากนั้นเครื่อง JEE-PSS เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องเคนของเครื่องข้างๆที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันต้องการโจมตีโดยใช้เทคนิค ARPSmooth โดยการโจมตีแบบนี้คือการหลอกให้เครื่องเหยื่อเปลี่ยน MAC address เป็น gateway ไปเป็น MAC address ของเครื่อง EJEE-PSS เพื่อให้เครื่องเหยื่อหลงเชื่อว่าเป็น gateway และส่งผลข้อมูลไปยังเครื่อง EJEE-PSS โดยโปรแกรมที่จะใช้ในการเปลี่ยน MAC address ของเครื่องเหยื่อนั้นเราจะใช้โปรแกรม Switch Sniffer โดยเลือก IP จากที่ลูกศรชี้นะคะโดยเลือก IP ของเหยื่อ VICTIM คือ 192.168.100.19 แล้วกด Start แล้วดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยพิมพ์คำว่าARP-A ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อไปก็ให้สังเกตบรรทัดแรกๆว่า IP ของ Gateway ถูกเปลี่ยนเป็น MAC address ไปเป็น 00-0A-E4-2D-AB-CE ซึ่งก็คือMAC address ของเครื่อง EJEE-PSS นะคะเป็นเครื่องทั้งหมดแต่ละเครื่องของเหยื่อก็ยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามปกตินี่คือการทำงานของ VICTIM นะถูกโจมตีแบบ ARP Smooth นะคะการป้องกัน ARP Smooth การสามารถทำได้โดย Static
ARP ซึ่งเป็นการระบุค่า IP address ลงไปใน ARP table ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้นะคะให้เข้าไปที่ start แล้วก็ run ก็จะปรากฏหน้าต่าง run ขึ้นมาให้พิมพ์ cmd ลงไปแล้วกดโอเคนะคะต่อไปจะเป็นคำสั่ง arp ap เพื่อดูค่า mac address และ ip ของ gateway ซึ่งจะเห็นว่า ip เนี่ยและMAC เนี่ยของเครื่องเราจะเป็นแบบ dynamic สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งการกระทำ ARP สมมุติจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น MAC address form นะคะจากนั้นให้ทำ static ARP โดยใช้คำสั่ง ARP ขีด S แล้วก็มีวงเล็บ i แล้วก็ ip แล้วก็ mac address แล้วนะคะ ip และ mac address ของ gateway นะคะซึ่งเมื่อเราใช้คำสั่ง arp ขีด a อีกครั้งจะเห็นว่า ip และ mac address ของเครื่องเราเนี่ยจะเป็น static แล้วการทำ ARP สมูทจะไม่สามารถเปลี่ยน MAC address ของเราได้นะคะวิธีนี้สามารถทำได้เฉพาะใน Windows XP เท่านั้นนะคะสำหรับ Windows 7สามารถทำ static ARP โดยใช้คำสั่งที่ขึ้นตัวสีแดงนะคะพิมพ์เข้าไปได้ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้เราจะสามารถป้องกันการโจมตีแบบ ARP สมูทได้โดยเราต้องทำทุกครั้งที่เปิดเครื่องเพื่อต่อเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งยุ่งยากมากเพราะต้องทำทุกครั้งที่เปิดเครื่องดังนั้นเราสามารถใช้คำสั่ง ARP -S เนี่ยไปทำในไฟล์ .bat ได้แล้วเอาไปไว้ในสตาร์ทอัพของโปรแกรมซึ่งจะรันโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะต่อไปจะเป็นวิดีโอการทำงานของ ARP positioning ให้ดูนะคะก็ดูได้เลยนะคะทำตามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะโอเคครับนะเทสแลบอยู่ ITDC นะครับเห็นหรือเปล่าเนาะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคกลุ่มนี้เป็น Megadeth นะครับวันนี้จะเทสแลบในส่วนของการทำเน็ตคัพหรือ Ask Spoofing นั่นเองนะครับทดสอบกับตัว Luba Access นะครับตัว Luba ส่วนนี้ก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะตอนนี้ IP เครื่องผมนะครับเป็น 10.10.60.108 นะครับแล้วก็ดู Megadeth ในตัวเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับในตัวเครื่องผมก็จะเป็นตัวนี้ 64.80.99.38.52.28 นะครับแล้วก็เราใช้คำสั่งในการดู Megadethนะครับเรามาดู Mac Gateway นะครับ Mac Gateway จะเป็น00นะครับลงท้ายด้วย BF 17นะครับ Gateway ผมจะเป็น .254 นะครับส่วนคอนโทรลเลอร์ Aruba จะเป็น .252 นะครับส่วนเครื่องผมจะเป็น108นะครับโอเคโปรแกรมที่ผมใช้เทสในส่วนของการทำ Ask Spoofing นะครับก็จะเป็นตัว Cal Linux ตัวนี้นะครับ Cal Linux ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการปิงไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะปิงนะฮะ 10.10.60.254 ตัวนี้คือเกตเวย์นะครับจะปิงทิ้งไว้นะครับจะได้เทสเห็นนะครับนะฮะปิงตอนนี้ปิงเจอนะโอเคปิงเจอนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ผมบอกปิงไว้นะฮะปิง 10.10.60.254 นะฮะปิงไว้นะครับเสร็จแล้วผมต้อง access เข้าที่ wallet ที่ชื่อ Aruba DBD นะครับตัวนี้ก็ต
ชื่อ Aruba DVD เหมือนกันเป็นแอสเซทอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปิงเจอร์นะครับทูนที่ใช้ก็จะเป็นทูนใน Linux ตัวนี้นะครับโอเคมีเทสให้ดูนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับผมเลือกเป็น Wireless LAN วงนั้นนะครับเทสนะครับแล้วก็ทำการสแกนหัวนะครับขอบคุณน้องโบ๊ทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโบ๊ทสร้างประเด็นขึ้นมานะครับผมจะทำการแอดแท็กตัวผมนะฮะก็คือ IP ผมก็คือตัวนี้นะครับตามแมกเนตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้ติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคพอติ๊กปั๊บนะครับมาเช็คตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะผมจะหลุดทันทีเห็นไหมฮะอย่ารอให้มันขึ้นสัก2พร้อมนะครับตอนนี้ผมหลุดไปแล้วนะครับโอเคนะกด C นะครับผมจะใส่คำสั่งเพื่อเช็ค MAC address นิดนึงนะครับนะครับคำสั่งเช็ค MAC address สังเกตนะครับว่า MAC address ของตัวเกตเวย์เราเปลี่ยนไปนะครับเป็น 96.dd เห็นไหมฮะนะครับสังเกตตัว MAC address ของตัวเครื่องนะครับนะฮะสังเกตนะครับ MAC address ของตัวเครื่องก็จะเป็นตัว 96.dd แสดงว่า MAC address เราถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถที่จะ access gateway ได้จริงๆนะครับอันนี้เราไปดูที่ Aruba นิดหนึ่งนะหน้าจอ Aruba นะครับฟังก์ชันที่เราจะทำการติ๊กเพื่อเปิดในการ protection ในส่วนของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัว App Spoofing ตัวนี้นะครับโอเคครับติ๊กได้เลยติ๊กเลยครับแอปพลายนะครับแล้วก็ทำการเซฟคอนฟิกนะครับเดี๋ยวดูมอนิเตอร์นิดนึงอีกสักแป๊บนึงก็จะขึ้นนะครับโอเคครับกลับมาที่เครื่องผมมันจะปิงไปที่ดูซิว่าอ่ะผมมาแล้วนะครับพอเราติ๊กปั๊บนะครับตัว Aruba นะครับก็จะทำการป้องกันอัตโนมัตินะครับผมใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เรามาดู Aruba ตัวนี้นิดนึงนะฮะตอนนี้เรา access ตัวอะไรยังตัวเดิมอยู่นะครับอีกสักหน่อยนะครับสักแป๊บนึงนะครับโอเคครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับที่กับน้องขอผ่านไป5นาทีนะฮะอันนี้เรามาดูฝั่งผมนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับดาวไปนะครับอีกสักหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเราไปดูแมกเนตนิดนึงนะฮะตอนนี้แมกเนตเป็นของผมเป็นเครื่องที่แท็กอยู่นะครับสักหน่อยก็ผมต้องปิงไม่เจอแน่นอนนะครับคิดว่านะอ๋อโอเคปิงเจอแล้วเพราะว่าแมกเนตน่าจะกลับมาเป็นตัวที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัว BF17 นะครับตัวนี้ของผมนะฮะคือมันจะโปรเทคได้นะครับพอตอนนี้เราดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับพอถ้าแฮกเกอร์ทำการสต็อปตัวสวิตช์เกิดนะครับพอสต็อปสวิตช์ปั๊บนะฮะตัว Aruba จะรายงานทันทีว่าเราทำการบล็อกแล้วก็ทำสกอร์ว่า1ชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับถึงจะใช้งานได้อีกนะครับนะครับเป็น App Spoofing และที่เครื่องที่ทำการ Spoofing อยู่นะครับจะโดนบล็อกไม่ให้ Accessเน็ตเวิร์กได้นะครับขอบคุณครับนะ